บางนาวงแหวนครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นศูนย์กลางหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือเป็นศูนย์กลางนะครับในเรื่องของการเดินทางอยู่แถวนี้นะคุณจะไปไหนมาไหนเนี่ยสะดวกสบายจริงๆหลับตาก็ถึงที่ที่คุณอยากไปครับเพราะทั้งถนนบางนาตราดหรือเทพรัตน์และวงแหวนกาญจนาภิเษกหรือทางหลวงหมายเลข9ครับต่างก็เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งนะครับที่มีความสำคัญมากๆทั้งคู่มีทางด่วนบูรพาวิถีเข้ามาเพิ่มความสะดวกรวดเร็วได้มากขึ้นมีสนามบินสุวรรณภูมิสำหรับเชื่อมต่อกับโลกทั้งใบก็อยู่ใกล้ๆแค่นี้เลยเรียกว่าเป็นพื้นที่ศูนย์กลางโลจิสติกที่สำคัญที่สุดในด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครกันเลยทีเดียวและความเป็นศูนย์กลางที่ว่านี่แหละครับก็ทำให้ย่านบางนาวงแหวนกำลังจะยกระดับเป็นศูนย์กลางของพื้นที่ขาปลีกขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งด้วยกับโครงการเมกาซิตี้หรือว่าพื้นที่ของห้างเมกาบางนานั่นเองครับที่มีอยู่ในตอนนี้เพราะว่าที่ดินของโครงการที่นี่เขามีอยู่ถึง400กว่าไร่และจะบอกอะไรให้นะครับเขาจะทยอยขยายพื้นที่ศูนย์การค้าเพิ่มเติมอีกด้วยสร้างโรงแรมสร้างคอนโดมิเนียมมีสถาบันการศึกษามีสวนสาธารณะเรียกว่าเป็นเมืองจริงๆนะครับเมืองที่สมบูรณ์แบบเลยทีเดียวและในขณะเดียวกันถนนบางนาตราดเองก็เป็นย่านธุรกิจการค้าโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าขนาดใหญ่อยู่แล้วเมื่อมีงานก็มีคนเมื่อมีคนก็ต้องมีที่อยู่อาศัยใช่ไหมล่ะครับหมุนวนส่งเสริมกันไปทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโครงการที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆนอกจากจะเกาะไปตามแนวถนนบางนาตราดแล้วในพื้นที่รอบๆครับถนนคู่ขนานวงแหวนก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับมีบ้านแนวราบให้เลือกกันครบทุกประเภทกันเลยตั้งแต่ทาวน์โฮม2ชั้น3ชั้นไปจนถึงบ้านเดี่ยวครับที่สำคัญเนี่ยที่สุดเลยนะก็คือราคาที่ค่อนข้างย่อมเยากว่ารองรับกลุ่มกำลังซื้อได้หลากหลายระดับกันเลยทีเดียวตั้งแต่2ล้านกว่าบาทนิ่วนะไปจนถึงหลาย10ล้านก็มีครับในขณะที่การเดินทางเข้าออกก็ยังสะดวกสบายแบบนี้เลือกใช้ได้ทั้งด้านถนนบางนาตราดถนนอ่อนนุชและถนนเฉลิมพระเกียรติร.9ใครชอบแบรนด์เนมมีได้ครบทุกเจ้าเลยนะจ๊ะ